สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้ก็กลับมานะครับกับอังกฤษทั่วไปตอนที่9นะครับจริงๆก็ไม่ได้ทํา 1,000 ตอนนะครับก็ทําไปเรื่อยๆตอนนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับก็ผมก็ยุ่งอยู่กับเกมนะครับเล่นเกมเยอะนะครับทํางานหนักเล่นเกมเยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยไม่ได้ทําก็เลยไม่ค่อยได้มาทําภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็จะทําเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้หยุดยั้งนะครับก็ทําเรื่อยๆนะครับก็มีภาษาอังกฤษทั่วไปโทอีกแล้วก็มีแกรมมาร์นะแกรมมาร์สําคัญนะเรื่องโทอีกผมคิดว่าเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมจะทําต่อหรือเปล่านะแต่ว่าแกรมมาร์กับอังกฤษทั่วไปก็ไปเรื่อยๆนะสําหรับอังกฤษทั่วไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ผมอยู่ในสิงคโปร์ผมอยู่ที่สิงคโปร์นะครับไปเจออะไรมาผมก็มาแชร์กันนะครับประมาณนี้นะครับก็ไปเจอป้ายโน้นป้ายนี้อะไรอย่างงี้นะครับก็มาแชร์กันครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ไปทํางานใช่มั้ยครับผมก็ต้องไปไซต์งานนะครับก็การที่ไปไซต์งานง่ายๆคือต้องขึ้นรถไฟไปรถไฟมาครับ MRT นะเค้าเรียกที่นี่ว่า MRT นะครับเพราะว่า MRT Mass Rapid Transport นะครับก็มานั้นนะครับบ้านที่สิงคโปร์มีแค่ชื่อเดียวนะครับส่วนที่เมืองไทยก็มีหลายชื่อครับก็มาเจอครับกับป้ายนี้นะครับอยู่ตรงประตูโฆษณาไว้นะครับคือป้ายนี้นะครับอันนี้เนี่ยนะครับ Hair Evolution Silk Pro นะครับอันนี้ก็เป็นโฆษณาของ Silk Pro เขานะครับว่าเขามีอะไรผมก็เลยถ่ายไว้นะครับเพราะว่ามันมีคำหลายคำนะที่เพื่อนๆสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับจากในนี้นะครับโอเคก็ไปดูกันครับว่ามีคำไหนบ้างครับผมจะตัดมาครับครับมาแล้วนะครับ 90% อันนี้นะครับ Result นะครับproven satisfaction นะครับแล้วก็อะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาโฆษณากันยังไงนะครับโอเคนะครับสำหรับประโลมสำหรับประโยคแรกนะครับก็คือนะครับ 90% experience healthier scrap ใช่ไหมครับนี่ 90% นะ experience healthier scrap นะครับ 90% คือมีจำนวนทั้งหมด 90% นี่ครับสังเกตนะครับมีดอกจันใช่ไหม 90% นะครับมีจำนวน 90% คนโหเยอะมากเลย 90% experience ก็คือมีประสบการณ์ด้านประสบการณ์คือมีประสบการณ์อะไรมาก่อนนะครับมีประสบการณ์เรื่องอะไรนะครับมาดูนะครับ experience คำนี้นะครับเป็นคำกริยานะครับคือเช่น I experience accident นะครับคือฉันเคยมีประสบการณ์ที่จะเจออุบัติเหตุมาก่อนอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นคำกริยาครับต่อมาครับ healthier scrap นะครับ healthier นะครับมันมาจากคำว่า healthy นะครับ healthy healthy นะครับ healthy นะครับแปลว่าสุขภาพดีนะครับหรือว่าสุขภาพนะเกี่ยวกับสุขภาพมันคือดีสุขภาพดีนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้า healthier ก็สุขภาพดีขึ้นนะครับก็มาใน scrap ครับ scrap แปลว่าหนังศีรษะนะครับหนังศีรษะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในนี้ก็ทั้งหมดมันก็บอกว่านะครับ 90% เนี่ยมีประสบการณ์ที่ได้หนังศีรษะดีขึ้นนะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับต่อมานะครับนี่ข้างล่างนะครับ proven satisfaction in 2 weeks นะครับก็แปลว่า proven แปลว่าพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์มาแล้วนะครับ satisfaction แปลว่าความพอใจความพอใจที่พิสูจน์มาแล้วภายใน2 อาทิตย์เท่านั้นนะครับพิสูจน์ยังไงไม่เข้าใจกันนะฮะใส่ดอกจันอีกละใส่ดอกจันอีกละดูนะครับต่อไปนะครับใส่ดอกจันละอันต่อไปนะครับโอ้สยาวเลยนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็แปลไปเรื่อยๆนะครับของเรานะครับถ้าใครรู้นะครับก็จะรู้นะครับว่าคำนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรผมก็จะสอนคำไปเรื่อยๆครับต่อมาครับ results are visible within a week นะครับแปลว่าอะไรก็คือตรงนี้นะครับอันที่3นะครับก็คือคนคนนี้นะครับที่มีรูปนะครับเนี่ยชื่ออะไรเอลินตัมอะไรเนี่ยครับอายุ20ปีเป็น plan and development executive อะไรไม่รู้นะครับก็คือทำงานสักอย่างไม่รู้เหมือนกันไม่บอกอายุเต็มๆด้วยต้องมีกลาง20ครับมิน 20s นะครับประมาณว่าแกก็บอกว่านะครับนี่มันก็โค้ดมานะครับก็ว่านะครับresults are visible within two within a week แปลว่า results ว่าผลลัพธ์ are visible visible คือเราเห็นได้มองเห็นนะครับก็คือ visible เป็นคำ adjective นะครับคำนี้นะครับก็คือบอกมันผู้หญิงคนนี้ครับเขาพยายามที่จะบอกว่าครับผลลัพธ์นี่เห็นได้ภายในนะครับ within นะครับ within นะแปลว่าภายในนะครับภายใน1 อาทิตย์นะครับโอ้โหแล้วมันก็ต่อว่า my scalp feel healthier fresher ก็คือหนังศีรษะนะครับรู้สึกที่จะว่าสุขภาพดีขึ้นสดใสสดชื่นขึ้นนะครับ with นะครับ with กับนะครับ less hair fall and less frizzy hair นะครับก็คือกับ with ก็คือกับ lesser ก็คือน้อยกว่าน้อยลงอะไรเงี้ยครับ hair fall คือผมร่วงครับก็มีผมร่วงน้อยลง less frizzy hair frizzy hair คือผมพันกันผมอะไรเงี้ยนะครับ I love it นะครับก็คือฉันชอบมันนะครับ
ู้หญิงคนนี้ก็บอกไปนะครับว่าเออดีนะแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะโอเคนะครับมาดูกันนะครับทำไมถึงต้องมีดอกจันนะครับสำคัญมากนะครับในโฆษณาเกือบทุกโฆษณาครับเกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางสำอางอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีดอกจันนะครับดอกจันมันทำอะไรนะครับมาดูกันนะครับอันที่4นะครับดอกจันมันบอกว่า68 Asian males and female tested age 20 to 35 years old นะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าผู้ชายและผู้หญิงเอเชียทั้งหมด68คนได้ถูกทดสอบแล้วได้ทดสอบแล้วอายุระหว่าง 20-35 ปีแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าไอ้ 90% เนี้ยไอ้2สัปดาห์เนี้ยที่มันว่าเออความพอใจนะพอใจแล้ว2สัปดาห์เนี่ยครับมันมาจากคนกี่คนนะครับ68คนนะครับเป็นคนเอเชีย68คนไปเทสกันที่ไหนวะทำไมเราไม่ได้เทสสักทีนะครับก็68คนนะครับแต่ว่ามันก็ปกติทั่วไปนะครับก็เทสมา68คนนะครับว่าอันนี้นะทั้งหมด68คนนะคุณคิดว่าเยอะหรือเปล่าครับพอที่จะขายได้หรือเปล่าพอที่จะผลพิสูจน์มาขายได้หรือเปล่า68คนนะครับก็ลองไปดูกันนะครับก็สังเกตครับในโฆษณาในทีวีนะครับก็ลองสังเกตเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูนะครับว่ามันจะมีพวกอะไรนะเช่นนะครับยาสีฟันนะครับยาสระผมนะครับบางโฆษณามันก็จะมีนะครับมันก็จะมีเหมือนกันดอกจันแต่มันจะไม่เขียนดอกจันตรงนั้นนะครับมันจะเขียนข้างล่างเลยนะครับข้างล่างของทีวีเลยครับว่าดอกจันนั้นน้อยนะครับไปดูอ่านดูดีๆนะครับแล้วคุณจะรู้นะครับว่าเขาทดสอบมากี่คนทดสอบวันไหนนะครับเช่นบางทีนะครับเช่นผมดูนะไม่ได้ว่าคอเกตนะอันนี้มันก็ทำกันทุกมันก็ทำกันทุกยาสีฟันทุกแบรนด์นะครับก็คือเนี่ยคอเกตมันจะมีว่าไอ้ผลสำรวจออกมาว่าอันนี้ดีเยี่ยมดีมากนะเท่าไหร่นะอะไรนะครับแล้วมันก็ดอกจันข้างล่างนะครับสมมติมันโฆษณาภายในปี2014นะก็คือปีเนี้ยสมมตินะมันก็จะบอกว่าดอกจันข้างล่างมาว่าได้ผลทดสอบแล้วว่าทุกคนชอบนะมีทดสอบทั้งหมดกี่คน100-200คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าในปีที่2011นะครับ2-3ปีก่อนอะไรอย่างงี้นะครับมันก็จะบอกงี้นะครับประมาณนี้ก็ลองดูก็ลองสังเกตกันดูนะครับทุกคนนะครับก็สนุกดีนะครับบางทีนะครับจับผิดคนนะเหมือนจับผิดอะไรสักอย่างนะผมก็ชอบดูว่าผมเล็งทุกทีนะครับเจอโฆษณาทีไรยังไม่ได้เลยเล็งทุกทีนะครับมีดอกจันหรือเปล่าประมาณนี้นะครับก็มาทบทวนคำศัพท์กันนะครับมีคำศัพท์ไหนที่สำคัญนะครับเห็นนะครับคำแรกครับเฮลตี้นะครับต้องสุขภาพดีนะครับถึงปังหรือเปล่านะครับเฮลตี้นะครับถ้าเฮลตี้ก็แปลว่าสุขภาพดีขึ้นนะครับประมาณนี้สองรับสครับนี่ก็หนังสีสักรับสครับนะผมก็เพิ่งสระผมมาใช้ครีมนวดผมนะครับใช้อะไรวะของผมใช้คลินิกใช่ครับคลินิกเคลียร์ครับแล้วก็กับครีมนวดมานะครับเห็นนะครับสำคัญนะครับครีมนวดนะครับถ้าไม่ครีมนวดนี่หนังศีรษะลอกเป็นรังแคเพียบนะครับประมาณนี้นะครับคำต่อมาครับ proof นะครับ proof นะครับเป็นคำกริยานะครับแปลว่าพิสูจน์นะครับเช่น I prove you wrong นะครับก็คือผมพิสูจน์แล้วว่าคุณผิดนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น proven นะครับเป็นช่องที่3นะครับก็มันก็ใช้ได้หลายแบบช่องที่3ไปดูนะครับว่าใช้แบบไหนนะครับก็ถ้าใช้ใส่ข้างหน้าคำนามนะจะแปลว่าถูกพิสูจน์มาแล้วประมาณนี้นะครับหรือพิสูจน์แล้วพิสูจน์ได้แล้วพิสูจน์ไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเห็นนะครับคำต่อไปนะครับว่า results นะครับคำนี้ทุกคนน่าจะไม่ต้องทุกคนก็ได้หลายๆคนน่าจะรู้กันครับแปลว่าผลลัพธ์นะครับก็คือหรือว่าผลลัพธ์ที่เราทำถ้าเราทำอะไรแล้วเกิดรีเซลต์ยังไงหรือว่าเกรดออกแล้วก็บอกว่าเป็นรีเซลต์ก็ได้นะครับคือเป็นผลการเรียนนะครับประมาณนี้นะครับต่อมานะครับแฮร์ฟอร์นะแฮร์แปลว่าอะไรแฮร์แปลว่าผมใช่ปะผมนะครับอันนี้ที่จริงนะครับถ้าตรงนี้นะแฮร์นะครับแปลว่าผมนะครับมันก็รวมที่ผมตรงนี้ด้วยนะครับผมทุกที่ในจุดนะครับก็เรียกว่าแฮร์ก็ได้นะครับแต่ว่าปกติแล้วถ้าพูดถึงผมนะครับก็จะแปลว่าอันนี้นะผมไม่เฉยนะhair fall แปลว่าอะไรตกนะครับที่จริงเป็นคำกริยานะครับแต่ส่วนมากแต่ว่าถ้ามาผสมปนเปกัน hair fall นะครับคำเดียวกันเลยนะครับรวมกันได้นะครับคล้ายๆอย่างเงี้ยครับก็แปลว่าผมร่วงครับโอเคครับสำหรับคำสุดท้ายนะครับมาดูนะเพราะว่า visible นะครับ visible สำคัญมากครับก็คือ visible เห็นหรือเปล่า is your result visible นะครับแปลว่าอะไรแปลผลลัพธ์แปลว่าผลการเรียนของคุณนะ visible เห็นมาหรือเปล่าเช่นนะครับเห็นได้หรือเปล่านะครับเช่นนะครับแม่ถามเฮ้ยปีก่อนลูกได้เกรดแค่ 2.5 ปีนี้ลูกได้เกรด 3.5 it is really visible นะครับก็คือเห็นได้นะครับว่าผลลัพธ์เราเห็นได้ว่าเรา
ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็จะบอกว่า visible นะครับเช่นเกรดจาก 2.5 ไป 3.5 ทันทีนะเพราะว่ามาเรียนกับวิชาภาษาอังกฤษของผมนะครับอะไรอย่างนี้นะครับ ผมก็ดีใจนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ แต่ไม่รู้จะเป็นได้หรือเปล่าก็ต้องตั้งใจเรียนกันนะครับก็สู้ๆนะครับก็ทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะนักเรียนนะครับคนที่ไม่ใช่นักเรียนก็ได้นะครับก็มาฟังได้นะครับก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆนะครับถ้าดีก็แชร์ต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าผมไปเจออะไรใหม่นะผมก็จะมาถ่ายรูปมาครับแล้วก็มาสอนภาษาอังกฤษต่อนะไม่สอนแชร์ความรู้นะครับภาษาอังกฤษคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำคัญมากถ้าไม่ได้ศัพท์นะครับก็ทำอะไรไม่ได้นะถึงจะรู้แกรมมาขนาดไหนนะไม่ได้ศัพท์ก็สำนันนะก็เท่านั้นนะครับประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับที่ชม and I will see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย